กับคดีใหญ่คดีแอมไซยาไนด์นะคะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะมีตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไปถามตำรวจตอนนี้ตำรวจยืนยันข้อมูลอยู่นะคะว่าณเวลานี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13ศพแล้วก็รอดชีวิตอีก1คนนะคะวันนี้ค่ะมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีแอมไซยาไนด์นะคะโดยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนี้นะคะท่านไม่อยู่ค่ะท่านไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ได้นัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถือว่าเป็นการประชุมชุดใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ได้มอบหมายให้แต่ละท้องที่ทั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7และภาค4ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาต่อจิ๊กซอเชื่อมโยงกันในวันนี้นะคะต้องดูต่อค่ะว่าจะอนุมัติหมายจับแอมหรือว่าคนใกล้ชิดเพิ่มได้อีกหรือไม่หลังจากประชุมทางพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการกองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมบชน.1ในหัวหน้าชุดทำคดีบอกว่าวันนี้ได้เรียกตำรวจแต่ละท้องที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบสำนวนในคดียืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังพบผู้เสียชีวิตจากคดีนี้13คนรอดชีวิต1คนและยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นดังนั้นยังไม่ได้ออกหมายจับเพิ่มเติมค่ะส่วนการสอบสวนอดีตสามีแอมที่เป็นตำรวจยังไม่พบหลักฐานความเกี่ยวข้องทางคดีแล้วก็ยังคงรอผลการตรวจหลักฐานภายในรถอยู่ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามบอกนะคะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่พบผลการตรวจไซยาไนด์ในร่างกายมีปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้2ศพค่ะคือการเสียชีวิตของก้อยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและการเสียชีวิตของสารวัตรปูที่จังหวัดนครปฐมส่วนปริมาณเท่าไหร่อันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะทุกอย่างอยู่ในสำนวนขณะที่พฤติกรรมการใช้ไซยาไนด์นักข่าวถามว่าเป็นในรูปแบบไหนนะคะคือท่านก็บอกว่ามันไม่สามารถบ่งชี้ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างผู้ตายกับผู้ต้องหาเท่านั้นแต่มีระยะเวลาการเสียชีวิตมีขั้นตอนการตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะเอาข้อมูลไปประกอบสำนวนซึ่งการจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องการพบสารพิษในร่างกายเพียงอย่างเดียวมีหลายองค์ประกอบในการรวบรวมหลักฐานค่ะในศพที่มันถูกเผาและถูกทำลายในคดีที่ไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยตำรวจจะเอายังไงครับท่านเราก็ต้องหาทางรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช้พยานแวดล้อมตรงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประชุมในวันนี้แล้วก็วางแผนเพื่อจะทำการสืบสวนสอบสวนครับในคดีที่เราเจอและเรื่องของผลตรวจไซยาไนด์เนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับเราเจอกี่ศพจนตอนนี้ที่หลักฐานที่เราปรากฏชัดเจนก็คือ2ศพที่ไหนสองศพก็คือศพของที่บ้านโป่งกับที่ของสวัสดิ์ปู่ที่นครปฐมมีปริมาณถึงทำให้ตายเลยใช่ไหมท่านครับปริมาณเยอะไหมครับปริมาณเท่าไหร่ครับท่านตรงนี้ปริมาณอยู่ในสำนวนครับอย่างเงี้ยว่าเอาเป็นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้แต่ของสวัสดิ์ปู่เนี่ยไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีตอนนั้นณตอนนั้นใช่ไหมท่านคือตอนเนี้ยในส่วนของกองปราบเราในส่วนของกองปราบดำเนินการในส่วนของคดีบ้านโป่งนะครับส่วนของคดีสวัสดิ์ปูก็เป็นตำรวจท้องที่ดำเนินการอยู่แสดงว่ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีใครดำเนินการแล้วปล่อยให้มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นอีกใช่ไหมไม่ใช่คงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับไม่ใช่เช่นนั้นนะคือเรื่องการกระทำของตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันปรากฏชัดในเรื่องของคดีคุณก้อยที่บ้านโป่งนะครับการคดีอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนได้ดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลังส่วนอาการของแอมนะคะหลังจากที่ถูกคุมขังในเรือนจำวันที่2ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วค่ะก็พูดคุยกับผู้ต้องขังรายอื่นอาการเครียดลดน้อยลงแต่ก็ยังคงมีความวิตกกังวลแต่ก็ไม่หนักหนาเท่าวันแรกนะคะส่วนเด็กในครรภ์ของแอมเมื่อวานนี้ทางสูตินรีแพทย์ได้เข้ามาดูแลแล้วก็พบว่าอาการและสัญญาณชีพของเด็กปกติไม่มีความน่ากังวลใดๆระหว่างที่แอมอยู่ในห้องกักโรคไม่มีญาติขอเข้าเยี่ยมค่ะมีเพียงนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความของแอมติดต่อเข้ามาคนเดียวเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวนะคะที่ราชบุรีวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวของสามีแล้วก็ลูกสาวของนางสาวกนิกาหรือว่าเอ๊ะที่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอมวางยาจนเสียชีวิตทางสามีและลูกสาวของนางสาวกนิกานะคะได้นำหลักฐานเพิ่มเติมไปมอบให้ทางตำรวจสภ.โพธารามหลังจากทางตำรวจยืนยันว่าจะมีการรื้อคดีขึ้นมาทำใหม่สามีบอกนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตเนี่ยมีการโทรศัพท์พูดคุยกับแอมทุกวันค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยภรรยาขับรถออกไปคนเดียวแล้วก็นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันก่อนที่จะนั่งรถของแอมไปโดยที่ภรรยาไม่ได้บอกว่าไปไหนมารู้ว่าอยู่ด้วยกันตอนที่ลูกสาวโทรหาแล้วแอมเป็นคนรับสายแล้วก็บอกว่าภรรยาเป็นลมวูบไปให้รีบมาโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยตกใจแต่ก็เอกใจนะคะเพราะภรรยาไม่เคยป่วยสุขภาพดีมาตลอดและหลังจากนั้นแอมก็มาติดต่อมาอีกเลยส่วนเงินที่หายไปยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนค่ะแต่ก็เป็นยอดที่เยอะอยู่ส่วนเคสล่าสุดนะคะที่มีการเปิดเผยจากบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นภรรยาตำรวจตม.ที่มุกดาหารที่ชื่อว่าหนิมมาคุณผู้ชมข้อมูลที่มีเพิ่มเติมมาวันนี้นะคะก็คือแอมเนี่ยติดหนี้หนิมเป็นเงินหลักแสนลักษณะการเสียชีวิตของหนิมเนี่ยคล้ายๆกับคนอื่นๆที่เป็นข่าวอ่ะวันนี้เนี่ยทีมข่าวไปที่บ้านของหนิมไปพบกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคนที่คุยกับนักข่าววันนี้เป็นคนที่มาเจอหนิมนอนหมดสติในบ้านก่อนที่จะเสียชีวิตนะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อปี63วันที่25พฤศจิกายนเธอเองเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากญาติของหนิมบอกว่าให้ช่วยดูให้หน่อยว่าทำไมหนิมถึงไม่ยอมรับโทรศัพท์จากทางญาติพอเข้าไปในบ้านก็เห็นหนิมเนี่ยนอนตะแคงอยู่บนที่นอนปัสสาวะอุจจาระเรี่ยราดค่ะตัวเพื่อนบ้านที่เข้าไปดูเนี่ยประคองและพยายามเขย่าตัวของหนิมแต่ไม่มีการตอบสนองก็เลยเรียกทางกู้ชีพเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ดูจากลักษณะพวกมือพวกปากมันคำมีเขียวนิดหน่อยค่ะมีออกเขียวนิดหน่อยเพราะว่าประมาณถึงไม่20กว่านาทีที่แกเสียนี่ประมาณนี้แหละค่ะไม่คิดเลยไม่คิดว่าโดนยาคิดว่าแกน่ะเป็นลูกอ่อนไงเป็นแม่ลูกอ่อนคงจะทานกับข้าวผิดไงและมันแสลงมันจะทำให้แกวิงเวียนและล้มลึกเสียชีวิตประมาณนี้ไม่คิดเลยเมื่อเพิ่งมาได้ยินข่าวนี่แหละว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใครก็พูดถึงได้ยินน้องเขยพูดให้ฟังเขาโทรมาบอกแฟนเขาว่าน้องหนิมนี่ถูกวางยาทีนี้มาดูผลการตรวจรถยนต์นะคะของแอมบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ออสอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์จากภาควิชาเคมีมอเกษตรเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันพบสารไซยาไนด์ที่บริเวณคอนโซลหน้ารถฝั่งคนขับวันนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็บอกนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยได้ถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วค่ะผู้ต้องหาได้รถคันนี้มาจากการซื้อขายผ่านไฟแนนซ์และตอนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดคดีและเพื่อความโปร่งใสนะคะได้มีคำสั่งย้ายอดีตสามีของแอมซึ่งเป็นรองผู้กำกับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของไซยาไนด์นิดนึงนะคุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลจากทางอาจารย์ออสเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการตรวจสอบวัตถุพยานชิ้นล่าสุดที่เพิ่งจะได้รับจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมื่อคืนวานนี้เป็นกล่องพัสดุที่มีการสั่งซื้อแล้วก็ส่งมาให้แอมข้างในเนี่ยบรรจุผลึกสีขาวใสและพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าสารสีขาวที่ว่านี้เนี่ยมันชื่อโซเดียมไทโอซัลเฟตค่ะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พูดภาษาง่ายๆนี่คือยาแก้พิษไซยาไนด์นะอาจารย์ออสเลยบอกเลยนะว่าแอมนี่ไม่ธรรมดามีความรู้ทางเคมีนะเพราะมีการสั่งซื้อสารนี้ซึ่งเป็นยาแก้พิษอาจารย์ออสยังบอกอีกว่าการตรวจสอบช่องทางออนไลน์ที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ขายไซยาไนด์กันอย่างแพร่หลายในออนไลน์เนี่ยตอนนี้คือหายไปจากช้อปปิ้งออนไลน์เกือบหมดแล้วด้วยนะคะครับส่วนที่มีการพูดกันว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารอธิบายนะคะว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยคนที่กระทำมีทั้งป่วยและไม่ป่วยค่ะส่วนใหญ่ทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือความต้องการทางเพศ 80% ของผู้ก่อเหตุมักเป็นผู้ชายและใช้วิธีรุนแรงส่วนผู้หญิงมักประสงค์ต่อทรัพย์ใช้วิธีไม่รุนแรงโดยเฉพาะการใช้ยาพิษค่ะ